ครับสวัสดีครับมื้อนี้นะครับจะพาไปท่องเที่ยวนะครับไปวัดป่าน้องเหย้านะครับอยู่ตำบลพุ่นงามนะครับอันนี้จากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมนะครับครับผ่านถนนประชาอำเภอเดชนะครับผ่านสถานีตำรวจนะครับเส้นกลางนะครับเส้นกลางอำเภอนะครับระยะทางจากอำเภอเดชนะครับไปถึงวัดป่าน้องเหย้ากับประมาณ6โลนี่แหละครับผมนะครับกับผ่านเส้นกลางนะครับจะเลี้ยวไปทั้งเส้นบุญทลิกนะครับเส้นบุญทลิกนะครับจะเลี้ยวขวานะครับผมนะครับนี่ครับวงเวียนนะครับวงเวียนนะครับเลี้ยวขวาไปวัดป่าน้องเหย้านะครับสถานที่ท่องเที่ยวครับสถานที่ไปไหว้พระนะครับไหว้พระฟังธรรมนะครับเป็นวัดหลวงพ่อสายที่เคยจำพรรษาอยู่นะครับหลวงพ่อสายตอนนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธานะครับเพิ่นจำพรรษาเนาะครับหลวงพ่อพุทธานะครับอันนี้จากช่องพ่อใหญ่โจบ่อน้ำข้อนะครับจังไหนก็ฝากกดติดตามทำได้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นำได้นะครับเป็นกำลังใจครับช่องใหม่นะครับกำลังสร้างตัวตนเพิ่นว่านะครับอันนี้ผ่านสะพานโดมนะครับเป็นสะพานโดมสะพานโดมใหญ่นะครับอันนี้ก็สร้างมานานแล้วครับหลายปีแล้วนะครับระยะทางก็สะดวกสบายครับบ่ไปมาสะดวกอยู่นะครับวัดป่าน้องเหย้านะครับก็จะมีอนุสรณ์สถานหลวงปู่สายนะครับเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวตำบลพ้นงามนะครับชาวอำเภอเดชอุดมนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับปกติแล้วนะครับทั้งวัดเพิ่นนะครับก็จะจัดปฏิบัติธรรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกปีนะครับมีการปฏิบัติธรรมนะครับทุกปีละประมาณ5วันนะครับ5มื้อนะครับเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่นะครับจัดมาทุกปีนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเฮานะครับได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับให้จิตใจร่มเย็นนะครับสงบนะครับเพื่อสะสมบุญบารมีนะครับอันนี้ผ่านอันนี้เส้นนี้ไปเส้นอำเภอบุญทริกอำเภอน่าจะรวยนะครับระยะทางไกลอยู่ครับแต่ว่านี่เขาออกจากอำเภอเดชสักครู่นึงแล้วนะครับมันก็จะมีเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปตำบลพ้นงามนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณบ่ถึงโลแล้วครับก็จะมีครับนี่ครับมีป้ายบอกป้ายหยังอยู่ครับผมนี่ครับเขาเลี้ยวเลยครับเป็นทางลาดยางนะครับทางลาดยางนะครับทางดีทางสะดวกอยู่ครับผมนี่ครับมาทางนี้เลยรถก็หลายช่วงนี่ครับไปเห็นงานเนี่ยมือเสาเนาะครับไปเห็นงานเนี่ยมือเสานะครับเป็นทางลาดยางนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายอย่างอยู่นะครับเกียงไงก็มีนะครับตำบลพ้นงามทีนี้เห็นผมจะแนะนำสถานที่แรกก่อนนะครับก็คือวัดป่าน้องเหย้าครับวัดน้องเหย้านะครับตอนนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธานะครับเพิ่นจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ประสิทธิ์นะครับเป็นรองเจ้าอาวาสนะครับนี่ครับทางจะไปมาสะดวกนะครับสำหรับวัดป่าน้องเหย้าครับเพราะว่าวัดป่าน้องเหย้าเนี่ยจะเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เพิ่นขึ้นชื่อให้เป็นสถานที่ของจังหวัดอุบลนะครับเป็นวัดที่เชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับจากเพจพ่อใหญ่โจบ้านน้ำข้อด้วยครับทางนี้ก็ฝากกดติดตามเห็นน้ำแน่นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้เพิ่นแน่นะครับกดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลดีๆนะครับช่วงนี้ก็รถติดแน่นะครับช่วงนี้เป็นทางเพิ่นบ่ค่อยมีอันนี้ปานใดนะครับเป็นทางบ่ค่อยทางอาจสิบ่มีหลายทางปานใดนะครับบ่ค่อยมีหลายทางปานใดแต่ว่าก็ค่อยไปค่อยมาเอาครับแต่ว่าเป็นทางดูทางงูมีนะครับเป็นทางหลัดยางครับทางสะดวกนะครับสะพานอันนี้ครับเป็น
ร่มรื่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับอยู่ตำบลพุ่นงามนะครับตัดปาน้องย่าเฮ้านะครับเป็นวัดที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวตำบลพุ่นงามอีกวัดหนึ่งนะครับหลวงพ่อพุทธาเพิ่นก็เป็นพระปฏิบัตินะครับเป็นที่เศร้าเข้าลบสักการะนะครับของชาวตำบลพุ่นงามเฮ้าชาวมาเอาเกลียดเฮ้าน้ำนะครับอันนี้เพิ่นพึ่งเฮ็ดนะครับเป็นทางค่อนกรีดนะครับเพราะทุกปีแล้วน้ำจะท่วมตรงนี้นะครับมันก็เลยปรับถนนขึ้นมาให้สูงขึ้นนะครับผมเพื่อให้สูงขึ้นแล้วก็น้ำคงจะบ่ท่วมนะครับปีนี้น้ำคงจะบ่ท่วมเพราะว่าถนนสูงขึ้นหลายนะครับทั้งสะพานทั้งหยังปรับหมดเลยนะครับโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยดีปานใดนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้เฉยเมื่อไหร่มีตัวไหนสิจะล็อกโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็ตั้งไว้บางทีอาจจะล่มขออนุญาตนะครับขออภัยนะครับอันนี้ปั๊บใส่ครับบ่ได้ท่านได้สื่อที่เป็นของที่ล็อกจับนะครับจากช่องพระยะจูบันนั้นข้อนะครับฝากให้กำลังใจนะด้วยครับให้กำลังใจเจ้าของช่องนั้นด้วยครับผมมาแนะนำสถานที่พักผ่อนย่อนใจนะครับเป็นวัดน้องย่าวนะครับวัดป่าน้องย่าวนะครับตำบลพุ่นงามอำเภอเดชอุดมนะครับอยู่จังหวัดอุบลเฮ้านะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเป็นจะทางแต่บ่ไกลครับไปมาสะดวกนะครับตรงนี้เป็นทางเดินทางสะดวกสบายนะครับเป็นทางลาดยางเลยนะครับอันนี้กระจพานิคมนะครับนิคมลำดมใหญ่เป็นที่ทำการนิคมลำดมใหญ่นะครับมันเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ขึ้นครับพัฒนาสังคมนะครับดูทางขวามือนะครับสักครู่นึงก็จะเข้าพื้นที่ตำบลพ้นงามนะครับเขาลักมีสุ่มอยู่นะครับครับนะครับอันเป็นตำบลพ้นงามนะครับแต่ว่าตำบลพ้นงามเขียพื้นที่มันก็ติดต่อเพื่อเดียดนะครับแต่ว่าก็เขามาแล้วล่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวในตัวบ้านนะครับในตัวหมู่บ้านนี่ครับก็จะมีสะพานนะครับสะพานขามนะครับก่อนจะขึ้นถึงหมู่บ้านนะครับสังเกตตรงขวามือนะครับอยู่ข้างบนนิดนึงก็จะมีสุ่มนะครับมีสุ่มเฉลิมพระเกียรตินะครับเทศบาลเพิ่นได้สร้างไว้หลายปีแล้วนะครับก็มีที่ได้มีรูปรอหลวงปู่สายนะครับรูปรอหลวงปู่สายนะครับสังเกตบ้างนะครับขวามือนะครับหลวงปู่สายกับหลวงพ่อพุทธานะครับเป็นสิ่งที่สักการะบูชานะครับของชาวตำบลนะครับหมู่บ้านนะครับสำหรับวัดป่าน้องย่าวนะครับก็จะมีอนุสรณ์สถานนะครับก็จะมีหลวงพ่อบรรเทาแบบว่าเป็นคือสวนสัตว์นะครับเป็นคือสวนสัตว์จะมีรูปไดโนเสาร์รูปยังต่างๆนะครับบรรเทารอให้มีผ้าเล็กหน่อยผ้าหลูผ้าหลานมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนย้อนใจได้นะครับตัวนี้เป็นกลางหมู่บ้านนะครับผมเป็นกลางหมู่บ้านเส้นกลางนะครับถ้าตรงไปเรื่อยก็จะไปทั้งตำบลข้ามคังนะครับตำบลกุฎปะท่ายนะครับผมไปหลายทางนะครับต้องจะเลี้ยวซ้ายนะครับเส้นกลางบ้านถ้าก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับทางลาดยางตลอดนะครับผมทางลาดยางตลอดเลยนะครับไปมาสะดวกสบายนะครับเป็นวัดป่าหนองยาวครับแต่ว่าอาจจะบ่ได้ไปนมัสการหลวงปู่นะครับหลวงปู่เพิ่นก็พรรษาหลายแล้วครับบ่ค่อยได้ไปกราบเพิ่นบ่ค่อยได้ไปนมัสการเพิ่นนะครับแต่นี่จะแนะนําเฉพาะอนุสรณ์สถานนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นภูมิทัศน์ต่างๆนะครับกันลมลื่นนะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับถึงเส้นกลางวังแล้วจะมีเส้นเดียกนะครับพระเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานะครับเป็นลาดยางตลอดสายนะครับลาดยางตลอดนะครับตรงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็เลี้ยวซ้ายครับเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีเลี้ยวซ้ายนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงไปเลยก็ได้ที่กันแต่ว่าตรงนี้เป็นเส้นนะ
ก็สะดวกนะครับเป็นทางลาดยางจำง่ายนะครับสามารถเสียหนีนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็รถล่าหลายเนมอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานนะครับเดินทางระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถึงสักครู่นึงก็จะมีแยกนะครับมีแยกตรงมุมนะครับจะมีสังเกตว่าเห็นกำแพงวัดนะครับนี่ครับกำแพงวัดแล้วนะครับวัดป่าน้องย่าวนะครับเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับแต่ว่าตอนเลี้ยวก็ระวังรถนะครับเพราะว่ารถแล่นเร็วนะครับเส้นตรงที่ค่อยไปค่อยมานะครับนี่ครับก็เลี้ยวขวานะครับนี่ก็จะเข้าบริเวณหน้าวัดนะครับเข้าบริเวณหน้าวัดครับขางกำแพงก็มีทั้งเยาวชนเพิ่นมาท่าสีให้ใหม่นะครับกลุ่มเยาวชนของตำบลพลงามครับครับบรรยากาศลมลื่นนะครับวัดป่าน้องย่าครับถึงหน้าวัดท่ากระเลี่ยวเขากำแพงนะครับเลี่ยวทรายนะครับเลี่ยวทรายก็จะมีอนุสรณ์เจดีย์นะครับอนุสรณ์เจดีย์นะครับหลวงพ่อสายนะครับนะครับสังเกตเห็นบ่ครับวัดป่าน้องย่ามาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมวัดป่าน้องย่านะครับวัดป่าน้องยาวนะครับวัดป่าน้องยาวอันนี้เป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูทางเข้านะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับมีต้นไม้นะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของทุกปีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับปฏิบัติธรรมช่วงนี้นะครับจะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับหลายนะครับทั้งต่างจังหวัดในต่างอำเภอเนี่ยครับก็จะมาวันนั้นนะครับเป็นช่วงที่เขาปฏิวัติกรรมนะครับอันนี้เป็นช่วงถนนทางเข้านะครับถนนทางเข้าวัดป่าน้องย่าวนะครับวัดที่หลวงปู่สายเพิ่นเคยจำพรรษาอยู่ครับตอนนี้ก็จะมีหลวงพ่อพุทธานะครับเพิ่นจำพรรษาอยู่บริเวณวัดนะครับลมลื่นดีครับแต่ละช่วงวันสำคัญสำคัญนะครับวันสำคัญสำคัญทางศาสนานะครับวันพอวันเมียนะครับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษานะครับก็จะมีพี่น้องชาวตำบลพลงามนะครับมาจัดงานทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญตักบาตรนะครับทำพิธีทางศาสนานะครับตรงนี้เป็นอันนี้ครับเป็นศาลานะครับศาลาการประเรียนนะครับศาลาการประเรียนนะครับนี่ครับผมไม่นะครับทางวัดเป็นก็ได้ทำพิธีนะครับทำพิธีวันเมแห่งชาตินะครับ12สิงหาไปเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีทั้งหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานราชการหน่วยงานต่างๆครับมาทำพิธีเฉลิมพระเกียรตินะครับเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับนี่ครับบรรยากาศลมลื่นนะครับบรรยากาศลมลื่นครับศาลาเย็นสบายนะครับเย็นสบายนะครับช่วงเวลาฤดูฝนนี่ครับบรรยากาศหนามากพักผ่อนย่อนใจนะครับเป็นศาลาอันนี้ประสงค์นะครับใส่ในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับและพิธีทางศาสนานะครับผมก็จะมีครับพระพุทธรูปนะครับก็จะมีรูปล้อนะครับรูปหุ่นขี้ผึ้งครับหลวงปู่สายนะครับผมรูปหลวงปู่สายนะครับตั้งไว้เพื่อให้เข้ามาสักการะบูชานะครับตรงข้างกำแพงต่างๆผนังนะครับก็จะมีรูปวาดต่างๆนะครับรูปวาดเป็นพุทธประวัตินะครับเป็นพุทธประวัติต่างๆนะครับผมนี่วัดป่าน้องย่าวครับอยู่ตำบลพลงามนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับผม
เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับปางม่านวิชัยเนาะครับเนาะปางม่านวิชัยนะครับเพื่อเป็นที่สักการะบูชานะครับแล้วก็จะมีรูปวาดต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆพิธีการต่างๆครับหลักพิธีทั้งสงฆ์นะครับอันนี้เป็นบริเวณศาลาอเนกประสงค์นะครับครับใหญ่ครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมื้อนี้ก็สิเงียบแน่นะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จัดงานเพราะว่าช่วงปกตินะครับวันพระนี่ถ้านักเรียนมันก็จะมาร่วมกิจกรรมนะครับเรียนกิจกรรมทางศาสนาพานักเรียนพานักเรียนเขาวัดฟังธรรมนะครับตรงข้างนอกอาจารย์จะเป็นกุฏินะครับเป็นที่พำนักพักของพระภิกษุนะครับอันนี้เป็นบริเวณข้างในศาลานะครับผมครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นะครับเป็นพระเพื่อให้มาบูชานะครับเป็นจะเป็นพระสังฆกระจายเนาะครับเนาะเป็นเพื่อมาขอโชคขอลาภนะครับทั้งอันชาวตำบลเฮามาไหว้ขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็จะมีต้นไทรล่มลื่นครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับในวัดนะครับผมจะมีต้นไทรล่มลื่นนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับบริเวณวัดนะครับสะอาดนะครับผมครับก็จะมีพระน่าจะเป็นปางยังนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับเนาะอาจจะเป็นปางเกี่ยวปางม่านวิชัยหรือปางปฐมมเทศนานี่แหละครับเพราะว่ามีเห็นธรรมจักรอยู่ข้างหลังนะครับครับเป็นพระพุทธรูปบรรยากาศเงียบครับเงียบสงัดดีนะครับผมครับเป็นสวนสัตว์นะครับเป็นสวนสัตว์เป็นไดโนเสาร์เป็นรูปปั้นนะครับตรงนี้เป็นรูปปั้นไดโนเสาร์องค์ใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับจะมีรูปปั้นต่างๆนะครับข้างในร้ายครับเป็นสวนสัตว์นี่ครับรูปมารูปกวางนะครับรูปสางก็มีนะครับผมรูปมารูปยังร้ายลิงก็มีนะครับหลายอย่างเป็นรูปนกยุงรูปยังร้ายครับเป็นสวนสัตว์สำหรับให้เด็กน้อยเข้ามานั่งเหรียญได้นะครับผมรูปเต่ารูปเสือสวนสัตว์เลี้ยงการเรียนรู้ก็แต่ว่าตรงนั้นมีหมาครับยันหมากัดบอกาไปถ่ายเสือก็มีนะครับนี่ปูนสิงโตนะครับนกยูงก็มีนะครับนกยูงนะครับนกกระจอกเทศกว้างนะครับแรดก็มีนะครับผมนี่เป็นสวนสัตว์เลยครับผ้าได้หน่อยเข้ามาเหรียญนำครับมีมาโยกนำนะครับมาโยกนะครับผมที่วัดป่าน้องย่าวนะครับสิงโตก็มีนะครับสางโอ้สางไงเลยนะครับสางไงเลยแหลดก็มีนะครับแหลดสางไงเลยนะครับนี่มีคนถือยังมือนี่ครับแผ่นด่าก็มีครับผมครับสางไงนะครับผมบรรยากาศลมเรื่อยดีนะครับตรงคนก็มีร้ายอยู่ครับพวกดีม้าอยู่หันบวกะไปยันม้ากัดนะครับผมพระเพิ่นกำลังอันส่องไฟอยู่ครับข้างในก็ร้ายอยู่ครับผมมาต
พอดีตรงนี้เป็นศาลาการประเรียนนะครับอีกหลังหนึ่งหลังเก่านะครับจะเป็นพระเวลาจัดงานนะครับก็จะมีพุทธภิเษกนะครับตรงวัดนะครับผมวัดป่าน้องยาวนะครับตรงนี้เป็นศาลาเก่านะครับศาลาการประเรียนนะครับก็จะมีการจัดงานจัดงานต่างๆนะครับจัดวันพระวันหยังนะครับจะมีภาพวาดต่างๆนะครับจะสะอาดสะอาดนะครับมีมุมหนังสือนะครับเหมาะสำหรับที่มาอ่านนะครับศึกษาธรรมะเนาะครับเนาะศาลาการประเรียนหลังเก่านะครับผมครับตรงบริเวณทางออกมานะครับถ้าเขาออกมาจากวัดป่าน้องเหย้านะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับนี่ครับเป็นอนุสรณ์สถานครับของหลวงปู่สายนะครับหลวงปู่สายเฮานะครับที่เป็นดิพัทธิสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับทั้งชาวพุทธศาสนิกชนเมื่อกี้ทำอนุสรณ์สถานนะครับเพื่อประดิษฐ์อัฐบริขารต่างๆของหลวงปู่นะครับนี่ผมก็เคยเขามากราบไหว้อยู่ครับเป็นตรงจะแดดเนี่ยครับเพราะว่าช่วงเที่ยงเนาะครับช่วงเที่ยงจะแดดเนี่ยเพราะว่าช่วงพักเที่ยงพอดีก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อให้ชาวFC ทั้งหลายนะครับผู้ที่ตามช่อง YouTube ผมได้รับรู้นะครับนี่ครับแต่ว่าข้างในจะร้อนครับแต่ว่าร้อนก็บ่เป็นหยังนะครับบรรยากาศจะร้อนแต่ว่าเพื่อถ่ายคลิปครับเพื่อจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ได้ท่านได้ชมนะครับแต่ว่าตอนบรรยากาศดีๆยังมือแรงนะครับยังมือเสาก็จะมีชาวท่าตำบลต่างๆนะเพิ่นมากราบไหว้นะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาออกพรรษานะครับวันมาฆบูชานะครับก็จะมีเพิ่นมากราบไหว้นะครับขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแต่ว่าจะร้อนแน่มื้อนี้ครับร้อนแน่แต่บ่รู้ว่าเพิ่นจะเปิดให้เขาไปบ่นะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะเปิดให้เขาไปได้กราบไหว้ข้างในบ่เพราะว่าเพิ่นจะเปิดเป็นช่วงเวลานะครับเพราะว่าข้างในก็น่าจะมีอัฐบริขารต่างๆนะครับน่าจะเป็นนะครับพระอัฐิต่างๆนะครับของหลวงปู่นะครับเพิ่นอาจจะปิดไว้นะครับมื้อนี้เดี๋ยวมื้อหลังนะครับมื้อหลังถ้าแม่นว่ามีโอกาสดีนะครับถ้าเพิ่นได้เปิดนะครับเปิดประตูนะครับจะได้มาถ่ายทำคลิปอีกครั้งนึงนะครับมาถ่ายคลิปอีกครั้งนึงเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเพิ่นเปิดหรือบ่เปิดนะครับผมน่าจะปิดไว้มั้งครับผมก็บ่แน่ใจเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตพักกลับไปเบิ่งซะก่อนเพิ่นปิดหรือเปิดเพิ่นปิดอยู่ครับปิดไว้ครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมวันหลังผมจะถ่ายคลิปอีกครั้งนึงนะครับถ้าเพิ่นได้รับอนุญาตเพิ่นจะขอมาถ่ายคลิปนะครับไปชมข้างในเนาะครับสวยงามครับข้างในผมเคยเข้ามากราบขอพรหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าบ่เคยได้ถ่ายรูปนะครับเกิดมื้อนี้จะร้อนนี่นะครับร้อนนี่เพราะว่าช่วงเที่ยงพอดีครับเป็นครั้งวัดป่าน้องเหย้านะครับก็จังได๋ก็ฝากกดติดตามให้นําแน่เด้อครับกดติดตามช่อง YouTube ของพ่อใหญ่โจบ่นอนขอให้นําแน่นะครับเป็นกําลังใจเพื่อจะได้นําคลิปดีๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะครับเนาะต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาให้ท่านได้ชมรับชมนะครับบางคนเพิ่นบ่ได้มาเนาะครับบ่ได้มาทางอุบลทางเหลียดก็เบิ่งทางคลิปเอาก็ได้ครับข้างในนี่เป็นสวนยางนะครับสวนยางเย็นดีครับระหว่างสวนยางกับอันข้างนอกบรรยากาศใกล้เคียงกันแต่ว่าความร้อนความเย็นแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศของต้นไม้เนาะเพราะก็ให้ออกซิเจนเนาะครับเนาะให้ความเย็นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมวัดป่าน้องเหย้านะครับโอ้เห็นอันนั้นครับยังบุญนี่คือกับปลอมนี่เพื่อนยังบุญแย่บ่ครับนี่ครับเป็นวัดป่าน้องเหย้านะครับเนาะอนุสรณ์สถานหลวงปู่สายจารุบรรโณนะครับอันก็ขอจบในการทำทายคลิปครั้งนี้ก่อนนะครับโอกาสดีโอกาสหน้าครับมีโอกาสจะได้นำเข้าไปทายทำ
ข้างในนะครับว่ามีหยังแน่เพื่อเข้ามาบูชาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันดับนี้ก็ขอฝากอีกครั้งนึงนะครับจากช่องพญาโจบนข้อนะครับช่องพญาโจบนข้อฝากกดติดตามให้น้ำเลยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ